ตั้งแต่ที่แสนมีเธอชีวิตก็เหมือนฝันไปนี่ไงอยู่นี่จริงๆด้วยไม่รับโทรศัพท์กูเลยนะมึงไลน์ไปก็ไม่ตอบแย่มาได้ไงเนี่ยกูโทรหาน้องเองอ่ะก็มึงหายไปทั้งวันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่โยไม่เห็นอัปเดตอะไรหนูเลยคือพันอะพี่พันทำไมพันเขาเลิกทำร้านต้มเลือดหมูจงเฉลยแล้วอะฮะพันเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไงวะไม่รู้อะแต่เปลี่ยนไปคงเพราะจันจ้าใช่ไหมเฮียบอกนะว่าจันจ้ากับพันแล้วมึงหึงกูรอเล่นแล้วพี่จะทำยังไงก็คงไม่ทำอะไรอ่ะจะอยู่เฉยๆแบบนี้เนี่ยนะคงงั้นไม่สมกับเป็นพี่โยเลยที่เวลาสนใจเรื่องอะไรอ่ะจะจริงจังทุ่มเทเต็มที่แล้วจะให้พี่ทำยังไงอ่ะก็ทำเหมือนที่พี่อยากทำสิตอนเนี้ยพี่อยากนอนดูดาวบนท้องฟ้าจะเลิกทำจริงดิเสียดายท่านโยขอบคุณนะสำหรับของขวัญทุกชิ้นที่ท่านมอบให้ฉันฉันจะเก็บเอาไว้อย่างดีนานแสนนานขอให้มีความสุขมีต้มเลือดหมูกินไปตลอดชีวิตทำไมวะของขวัญวันเปิดร้านทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมมีเพียงแค่ฉันที่ไม่อาจจะอยู่ตรงนี้
เวลาของฉันนั้นมากมายแต่เวลาของเราสั้นเหลือเกินท่านโยไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยแมวก็ไม่อยู่นะพี่โยฉันจะเก็บห้องเอาไว้แบบนี้เผื่อท่านโยคิดถึงฉันอะทุกอย่างของฉันเป็นของท่านโยรวมถึงหัวใจฉันด้วยลาก่อนขอให้ท่านโยมีอายุมั่นขวัญยืนนะสรุปก็แวมไพร์ด้วยนะมึงไอ้พวกทิ้งเพื่อนห้องเดิมยังว่างอยู่นะคะเพื่อย้ายกลับมาอีกผมขอขึ้นไปนั่งเล่นบนดาดฟ้านะครับคิดถึงต้องเลือดหมู่จงเจริญเนาะคุณป้าพอจะได้ข่าวของในพันบ้างไหมครับพี่โอ้นี่พี่มาบ่อยนะเนี่ยทำมันต่อเถอะมีแค่พวกเราที่เหลือก็ทำมันต่อได้มันไม่เหมือนเดิมหรอกพี่โอ้ก็จริงต้มเลือดหมูจงเจริญคงต้องมีพวกเราทุกคนคิดถึงพี่พันเขาเหมือนกันนะหายโกรธเขาหรอไม่หายหรอกแต่พี่พันเขาคือต้มเลือดหมูจงเจริญหายไปเลยฮะโคตรใจร้ายเลยจู่ๆ จะไปก็ไปไม่เห็นติดต่อมาบ้างเลยเราก็ไปตามพี่พันกลับมาสิพี่พันเขาเป็นพวกเรานะเราก็ต้องไปเอาเขากลับมาตามยังไงคิวไหนก็ไม่รู้แถมสมชายจันจ้าก็หายไปหมดอ่ะมีแผนยังไงไปกันอืมไปไปดิไปพ่อจะเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมครับขอโทษนะคะเคยเห็นคนนี้บ้างไหมคะถ้าเจอคนนี้รบกวนโทรกลับเบอร์นี้ด้วยนะคะตามหาบุคคลในภาพมีหลายคนคิดถึงเขาอาจจะดูแปลกๆแต่เขาน่ารักเป็นคนดีเฮ้ยไม่ต้องมีข้อความนี้ก็สร้างสตอรี่ไงมึงคนอื่นเขาจะได้อินชอบแต่งตัวมิดชิดเสื้อแขนยาวขายาวบางทีก็ใส่แว่นตาเวลาออกแดดกางร่มตลอดเวลาจะดีหรอแบบนี้แหละเชื่อกูใครพบเห็นบุคคลลึกลับคนนี้แจ้งเบาะแสทีคนรักเขาคิดถึงมากใจจะขาด
ไว้ใจได้ใช่ป่ะเนี่ยพี่โยรอตรงนี้สักครู่มากันพร้อมแล้วสินะจะได้เริ่มพิธีสมรสระหว่างท่านพันและท่านจันจ้าเสียทีท่านทำแบบนี้ทำไมฉันไม่ได้ทำโยลูกมีอะไรก็ใจเย็นๆนะพี่โอเป็นไงบ้างก็ไปเรียนกลับบ้านอยู่แต่ในห้องไม่พูดเลยพี่พันจะเป็นไงบ้างนะจะคิดถึงที่นี่หรือเปล่าให้ทุกคนได้รู้จักต้มเลือดหมูร้านนี้ครั้งก็กลับมาเปิดด้วยกันดิสรุปท่านอยากรู้ไหมในแต่ละชาติท่านตายมายังไงบ้างปล่อยท่านโยได้แล้วมั้งฉันจะปกป้องท่านเสมอไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ผมดูแลตัวเองได้ชีวิตที่ฉันใช้ชีวิตมานั้นใช้ไปเพื่อที่จะรักเธอและก็หักห้ามใจไม่ให้รักเธอThank you.